สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะวันนี้ดูต้นอ่อนสตรอเบอรี่ของแคทนะคะมีใบที่3งอกออกมาแล้วเนาะแล้วก็นี่เลยค่ะเมล็ดที่เราได้ทำการเพาะแบบควบแน่นในแก้วน้ำแก้วกาแฟของแคทนี้ก็ได้โตขึ้นมาเรื่อยๆนะคะงอกมาเรื่อยๆต้นไหนเริ่มสูงๆแคทก็จะนำมาลงในหลุมเพาะของเราวันนี้นะคะสังเกตต้นที่เราลงไว้ก่อนหน้านี้นะคะเขาจะโอนเอียงไปทางแดดในทิศทางเดียวกันหมดเนาะแล้วเขาก็เจริญเติบโตได้ดีมากค่ะมีใบที่3นะคะแตกออกมาเรียบร้อยนะเป็นการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็วนะคะในดินขุยมะพร้าวนะคะแล้วก็ผสมกับดินโคลนปลวกเนาะก็จะทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นข้อสังเกตของแคทเองนะคะค่ะวันนี้แคทก็มาลงต้นอ่อนเพิ่มนะคะหลุมไหนที่ยังว่างอยู่เราก็นำต้นอ่อนที่ค่อนข้างโตและสูงนะคะมาลงเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบถาดนี้นะคะI'm not the only one.
ค่ะตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลงต้นอ่อนในถาดหลุมของเราที่เป็นดินขุยมะพร้าวผสมกับโคลนปวกนะจ๊ะตอนนี้ก็เต็ม1ถาดนะคะเดี๋ยวแคทต้องไปหาถาดมาเพิ่มในวันต่อไปเพื่อรอรับกับเมล็ดที่เขางอกขึ้นทุกๆวันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แคทด้วยนะคะเราพบกันในคลิปวิดีโอหน้าจ้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ